วัสดีค่ะมีหลายครั้งเลยค่ะที่ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากประกอบกับการมีช่องทางในการระบายผลผลิตน้อยส่งผลให้ราคาลำไยตกต่ำค่ะจึงเป็นที่มาให้ธกส.และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดภาคเหนือ4จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดพะเยาได้ทำการรวบรวมผลผลิตลำไยจากเกษตรกรโดยจะมีการคัดคุณภาพก่อนนะคะจากนั้นก็จะเชื่อมโยงกับสกต.ในภาคอื่นๆและที่ธกส.สำนักงานใหญ่บางเขนด้วยค่ะเพื่อส่งผลผลิตลำไยออกมาจำหน่ายการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับในปีนี้นะครับผลผลิตลำไยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีนโยบายในการช่วยเหลือยกระดับราคาของลำไยใน4จังหวัดภาคเหนือนะครับก็คือเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแล้วก็เชียงรายโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโดยสกต.ก็จะรวบรวมลำไยจากเกษตรกรในพื้นที่มาทำการคัดคุณภาพแล้วก็เชื่อมโยงไปกับสกต.ในภาคอื่นๆอย่างเช่นภาคใต้ภาคตะวันออกซึ่งจะทำให้ราคาลำไยในพื้นที่เนี่ยยกระดับราคาสถานการณ์ในเรื่องราคาลำไยปีนี้จึงเป็นเรื่องวิกฤตสำหรับเกษตรกรที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยเราได้จับคู่กับสกต.ทางภาคตะวันตกเป็นปลายทางที่จะกระจายลำไยออกไปทางภาคตะวันตกขอบคุณธกส.ที่มาช่วยเจ้าบ้านซื้อลำไยราคาดีขึ้นเจ้าต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทวันนี้ธกส.เพื่อนชุมชนหมดเวลาลงแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะธกส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท